น้ำพริกกะปิเห็นไหมน้ำพริกกะปิวันนี้อยากกินไข่ชะอมน้ำพริกกะปินี่เห็นไข่ชะอมไหมนี่มะเขือชุบไข่อันนี้แกงจืดพี่ให้มาให้สดเวลาเรากินกะปิเนี่ยอุ้ยอันนี้ก็แถมมาด้วยอันนี้อะไรอ่ะแถมปลาราดพริกมาปลาราดพริกแถมปลาราดพริกมาด้วยคุณผู้ชมนี่อันนี้มะเขือยาวชุบไข่ทอดกินกับน้ำพริกกะปิคุณผู้ชมเนี่ยร้านขวัญข้าวซอยรางน้ำขวัญข้าวซอยรางน้ำนี่ไข่ชะอมใครอยากกินก็สั่งเลยขวัญข้าวซอยรางน้ำพี่แขกขวัญข้าวซอยรางน้ำขวัญข้าวซอยรางน้ำเนี่ยสั่งเขาเลยแล้วก็อันนี้เป็นปลาราดพริกเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมน่ากินไหมปลาราดพริกน่ากินมากอันนี้เป็นแกงจืดเต้าหู้เดี๋ยวเรากินกะปิแล้วเราก็จะได้ซดแกงจืดนี่ไงปากจะได้ไม่เหม็นเพราะกะปิกินแล้วปากมันเหม็นไงถ้าจะไปมีเซ็กนะห้ามกินกะปินะห้ามกินชะอมเพราะว่าเวลามีเซ็กอ่ะกลิ่นมันจะออกมาจากตรงจิตมีกับตรงตูดกลิ่นมันออกเดี๋ยวแล้วช้อนมันตักกะปิแต่ช้อนกินข้าวลงไปเดี๋ยวกะปิมันเสียเนี่ยคุณผู้ชมเห็นกะปิแล้วป่ะกะปิที่เกลียดเทออกจากถุงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมาตักเขามีลูกโดดเนี่ยโอ้โหลูกโดดเว้ยเลอะเลยกูเลอะเลยลูกโดดไข่ชะอมกะปิอร่อยมากอันนี้เขาเรียกอะไรมะเขือยาวชุบไข่ทอดเคยกินไหมมะเขือยาวอ่ะชุบไข่แล้วเราก็กินอย่างน้ำพริกกะปิแต่ว่าคงจะชุบไม่ติดมันก็เลยไข่มันก็เลยไม่ติดมะเขือนี่คุณผู้ชมลูกโดดกินลูกโดดไปเลยกับกรอบลูกโดดก็คือพริกกับมะเขือเปาะไงนี่คุณผู้ชมงุ้มอ
นานๆกินจะปิดอีอร่อยใครชอบกินกะปิยกมือขึ้นไข่จะอมไข่จะอมไข่จะอมกับน้ำพริกกะปิลูกโดดใครชอบกินน้ำพริกกะปิบ้างคอมเมนต์มาเลยเนี่ยปลาไหลพริก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 คุณผู้ชมปลาไหลพริกน่ากินมากปลาไหลพริกปลาไหลพริกอร่อยมากผัดข้าวกอลังน้ำเขาส่งทั่วกรุงเทพโทรไปสั่งเลยอยากกินก็โทรไปสั่งเขาขาย8โมงเช้าถึง6โมงเย็นฉันไม่กินปลาทูฉันไม่กินปลาทูฉันเกลียดปลาทูฉันเกลียดปลาทูอันนี้แกงจืดเต้าหู้แกงจืดเต้าหู้กินล้างปากชอบกินหมูสับแม่ไม่กินประตูแม่เกลียดประตูมันเหม็นคาวเกลียดมากอ่ะอ
้าหู้เต้าหู้เต้าหู้โอ้ยอร่อยเนี่ยปลาลัดพริกอร่อยมากเห็นไหมปลาลัดพริกอร่อยมากนี่ค่ะคุณผู้ชมสั่งเขาได้เลยขวัญข้าวซอยรางน้ำขวัญข้าวซอยรางน้ำเขาเปิด8โมงถึง6โมงเย็นเปิดมา30กว่าปีแล้วอยู่หลังห้างเซ็นจูรี่ทางขึ้นลานจอดรถนะแล้วก็นี่ไข่ชะอมนี่กะปิวันนี้มีแต่อาหารอร่อยมีกล้วยเชื่อมเนี่ยอร่อยมากๆเดี๋ยวขอเอาของไปไว้ทางโน้นก่อนจะได้มากินกล้วยเชื่อมไม่ดูเนาะอร่อยมากพี่แกก็ทำกะปิอร่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมดูเดี๋ยวนี้อันนี้มะเขือไข่แต่ว่าเขาชุบไข่แล้วไข่มันไม่ติดมะเขือเขาชุบไข่ไงมะเขือไข่มันไม่ติดมะเขือจะกินอะไรเนี่ยกินกล้วยเชื่อมเขาถามกล้วยเชื่อมมาให้เขาทำอร่อยนะโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถีสั่งจากเขาไปเลี้ยงหมอเลี้ยงพยาบาลบริษัทห้างร้านกองถ่ายสั่งจากพี่แขกเนี่ยฉันเคยสั่งเนี่ยกล้วยเชื่อมดูหน่อยน่ากินไหมเนี่ยคุณผู้ชมดูหน่อยน่ากินไหมเนี่ยแล้วก็เขาให้กะทิมาด้วยนะราดลงไปเลยให้กะทิมาด้วยเนี่ยราดลงไปเลยกองถ่ายอะไรเนี่ยมาสั่งจากเขาอะพี่แขกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาขายถูกแล้วก็ทำอร่อยแล้วก็ทำสะอาดแล้วเขาออกร้านด้วยนะออกร้านในที่นี้ก็คือหมายความว่าคนขึ้นบ้านใหม่ก็มาจ้างเขาอะไปออกร้านเนี่ยขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทอย่างเงี้ยวันเกิดอย่างเงี้ยวันแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวันบวชเงี้ยก็มาจ้างพี่แขกไปออกร้านนี่เขาเปิดมา30ปีแล้วพี่แขกเนี่ยทำขนมอร่อยนี่เห็นไหมกล้วยเชื่อมเห็นไหมคุณผู้ชมอร่อยมากกล้วยเชื่อมก็ไก่เชื่อมอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเก็บตรงนี้ก่อนกินหมดไม่ได้นะมันเยอะเกินไปเพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวไปตั้งเยอะพอเรากินเนี่ยพวกนี้ใช่ไหมของมันมันของมันมันปากก็เหม็นเพราะกินกะปิใช่ไหมเราก็ต้องมีตัวช่วยอ่ะชามะนาวมันจะช่วยในการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้ปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบ
ล้างกระพุ้งแก้มเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ขอนี่ไปลูกน้ำตาลนี่เลือดเป็นเนี่ยชามะนาวนี่แหละชามะนาวดีที่สุดชามะนาวดีที่สุดมันช่วยเลยเมื่อก่อนน้ำหนักแม่80กว่าโลตอนนี้ลดเหลือ72ลดไป10โลตูดใหญ่ๆหายหมดเลยตอนนี้ตูดเล็กเลยลดอะไรก่อนรู้ป่ะลดตูดแล้วก็ลดพุงแม่มันจะลดตูดลดพุงน้ำแข็งก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยโดนทดลองมันไม่ตรงปกเครื่องหนึ่งแพงด้วยนะ 17,900 เป็นน้ำแข็งเกล็ดมันบอกว่าชั่วโมงนึงได้8แก้วแต่พอเราซื้อมาทำจริงชั่วโมงนึงได้แค่แก้วเดียวมันตอแหลไงของไม่ตรงปกเสียดายเงินซื้อไปตั้ง 17,900 อ่ะคนบอกว่าลากเบื่อต้มกระดูกหมูอร่อยก็ฉันไปเยาวราชวันนั้นน่ะวันอาทิตย์ฉันก็ซื้อต้มลากบัวถุงละ30บาทน้ำต้มน้ำลากบัวต้มสีมันจะเป็นออกสีชมพูนะตะกร้องแล้วก็มาใส่น้ำแข็งกินนั่งรถไปอ่ะแวะเซเว่นซื้อน้ำแข็งแล้วก็ซื้อแก้วจากเซเว่นปรากฏว่าโอ้โหตะกร้องบอกแม่ทำไมมันสดชื่นอย่างเงี้ยตะกร้องไม่เคยกินครั้งแรกในชีวิตน้ำลากบัวต้มอร่อยมากฉันซื้อมาวันนั้นไงแล้วก็ซื้อน้ำหล่อหั่นกล้วยมา2ถุง3ถุง90อ่ะที่ฉันไปไลฟ์สดถ้าดูฉันอยู่เพื่อนแฉน้องพรขอเงินช่างกิจทำศพผัวรู้เท่าไหร่ยิ่งเสียดายโอ้ไอ้กิจมันต้องจ่ายอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะว่ามันไปฆ่าเขาตายอ่ะมันต้องจ่ายค่าชาปนกิจมันต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแม่ของไอ้ใหม่เข้าใจไหมคะเขาสามารถฟ้องมันเพราะมันรวยมันมีเงินมันรับจำนำรถเห็นหรือเปล่ามันใส่ทองอ่ะเห็นไหมอีเนี่ยมันคบไอ้กิจเพราะไอ้กิจมันรวยไงเลิกงานมันไปหาไอ้กิจไปเยกันทุกวันเมื่อวานมาออกโหนกระแสแล้วมีคนเนี่ยไปด่าในโซเชียลเต็มไปหมดเลยว่าโหนกระแสแย่มากปาเอาเพื่อนของไอ้กิจเพื่อนของไอ้มาพูดในรายการว่าเอาดุว่าอีพอเนี่ยเซ็กจัดเนี่ยแล้วคนไม่พอใจเอาเรื่องกายถามมีเงินแปลกตรงไหนแกงที่มาเป็น2คันซื้อเองไม่ได้ตบทรัพย์ส่วนเงิน25ล้านมีแค่เชื้อยืนยันของแท้ทุกฉบับเบนเดี๋ยวนี้มือ2ถูกจะตายคุณผู้ชมวันนั้นแม่ยังไปดูเลยคันนึงอ่ะ 140,000 แต่มันผ่านมา20กว่าปีแล้วนะใช้มา20กว่าปีเลยนะรถเก่าอ่ะมือสองอ่ะเนี่ยแล้วก็10ปีก็ประมาณล้านหนึ่งรุ่นใหญ่เลยนะไม่ใช่รุ่นเล็กนะรุ่นใหญ่เลยนะแต่ว่าวันนั้นที่ฉันไปดูมันจะขายฉัน6ล้าน2คือผู้บริหารใช้ไปแล้ว6เดือนนะฉันต่อมัน5ล้านมันไม่ขายงูกัดแล้วเนื้อตายน่าจะต้องผ่าตัดเอาเนื้อตายออกหมดเผลอๆอาจถึงขั้นตัดแขนโอ้ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูเด็ดสร้อยคอลายมังกร50บาทมูลค่าล้านเจ็ดสวยไหมคุณผู้ชมดูเจ๊แล้วใส่ยังไงอ่ะลายมังกรตะขออย่างนี้มันก็ต้องไปอยู่หลังเสื้อมันก็ไม่เห็นมังกรเนี่ยศักดิ์สยามและทึกอีกปปช.ลุยสอบ
ยื่นบัญชีเท็จปมนอมินีถือหุ้นบุรีเจริญเจอดาบสองไม่จบง่ายๆศาลนัดฟังคำพิพากษารุณจรุณฟ้องกลับฐานฟ้องเท็จกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษด้านครูปรีชาไม่เครียดเพราะความจริงก็คือความจริงวันนี้นะคะ8กุมภาพันธ์ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่ร้อยตำรวจโทจรุณวิมุลเหลอลุงจรุณประโจทยื่นฟ้องครูปรีชาและทนายวรยุทธ์บุญวงศ์ไส้ทนายความของครูปรีชาในความผิดฐานร่วมกันฟ้องเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญาเพื่อนเคยเตือนบอกว่าต้องตัดใจจากพรได้แล้วไม่งั้นตัดเพื่อนกันสรุปตัดเพื่อนกันถ้าจดทะเบียนสมรสกันมันไม่ใช่ว่าจะเลิกได้เลยมันต้องไปหย่าต้องไปแบ่งสมบัติกันไง ขบัดสุดเช้าตำรวจแก๊งเว็บพนันมินนี่ถ่ายภาพคู่อธิบดีอัยการเข้ามาเหมือนมาร้องเรียนขออีกครั้งพอสอบถามไปและประจำตัวประชาชนด้วยทำศพออกไปทิ้งผมมองว่าน้องเนี่ยเขาเป็นตัวต้นเรื่องไอ้กิจเนี่ยเป็นคนโง่คนหนึ่งเท่านั้นเองแหละลงมือดังพรไม่ได้รักอะไรกับไอ้กิจหรอกไม่ได้รักแต่ผมมองว่าน้องเขาต้องการเงินแต่ว่าไม่ได้วางแผนให้ไปฆ่าอุ้มเอาไปเผาเลยจะได้ไม่เห็นศพมาเริ่มทำงานด้วยกันครับเจอพูดเจอกันแล้วก็เริ่มจีบกันครับเขาบอกเขาถามว่ามีแฟนหรือยังแต่เขาก็เห็นแล้วครับว่าเป็นเอมาวันแรกแล้วก็หายไปก็เลยให้ผมไปถามว่าเลิกกันหรือยังจริงๆพรเขาเปิดมาก่อนแล้วเขาเลิกไปหลังจากนั้นกิจก็เดินหน้าเต็มตัวใช่แล้วเคยรู้ไหมว่าพรเพิ่งมีผัวแล้วไม่รู้ครับแล้วคุณรู้เรื่องที่พรเขาบอกว่าเขาท้องไหมรู้ครับเขาบอกใครเขามาบอกพี่หนุ่มก่อนแล้วก็พี่พรก็บอกผมไปด้วยแล้วกิจก็ไม่รู้เรื่องใหม่เลยหรอไม่รู้ครับไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าธนาสันเนี่ยชื่อมาตั้งแต่วันแรกที่เข้าสมัครงานแล้วชื่อของใหม่ครับมายังไงอ่ะเขาเอาชื่อใหม่มาสมัครวิ่งงานไม่ใช่ชื่อเขาแล้วตัวกิจรู้ไหมรู้ครับก็เขาบอกเป็นสามีเก่าเลิกกันนานแล้วเอาชื่อมาเฉยเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าสำเนาบัตรประชาชนอันเนี้ยที่ไปอยู่ในโทรศัพท์ไอ้กิจเนี่ยมันก็จะต้องอาจจะหลุดไปจากข้อมูลได้ใช่ป่ะเป็นไปได้ครับเป็นไปไม่ได้เหรอช่างกิจไม่เคยเข้าไปในฐานข้อมูลของบริษัทได้มีแค่ระดับแอดมินข้างบนแล้วก็เจ้าของบริษัทที่จะเข้าได้ก็คือพอส่งมาให้ทางแชทไลน์
ประมาณอาทิตย์นึงนะครับใช้ชื่อเนี้ยแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นชื่อเขาเนี่ยเขาก็ยกเลิกข้อความทั้งหมดออกไปเขาบอกให้ลบชื่อนี้ให้ด้วยก็ลบให้เรียบร้อยแล้วเพราะถ้าลบจากฐานข้อมูลคือไม่มีละแน่นอนถ่ายบัตรใครเป็นคนถ่ายลูกพรพรถ่ายพรเป็นคนถ่ายใช่ครับส่งมาให้วันนี้ตำรวจเองเนี่ยสงสัยข้อนี้มากคือเรื่องของการจับมาว่าใครเป็นคนมัดเพราะลำพังแล้วปิดเนี่ยไม่น่าจะเอาใหม่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่เลยคนเล็กก็หมายความว่าบุคคลที่อยู่ในรถ4คนก็ต้องร่วมกับกิจในการช่วยกันมัดหรือเปล่าโอ๊ตอ่ะเล่าให้ผมฟังว่าอากิจน่ะก็ชวนบอกโอ๊ตเดี๋ยวเนี่ยไปเอารถหรูจำนำจากอาหน่อยพอขี่รถไปโอ๊ตก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างหลังพอเขาปาดแล้วได้ยินเสียงอากิจเขาว่าโอ๊ตโอ๊ตก็เข้าใจว่าให้มาเอามอเตอร์ไซค์คันนี้คงจะคิดว่าเขาไม่จ่ายเงินหรือยังไงเนี่ยครับโอ๊ตก็เลยขี่กลับมาโอ๊ตได้เล่าถึงเรื่องของการมัดมือมัดเท้าไหมไม่ได้เล่าเลยครับเพราะผมถามลูกแล้วว่าถ้าเกิดว่าหนูไปแตะเนื้อต้องตัวเขาเนี่ยมันจะมีลายนิ้วมือติดอยู่หนูได้แตะเนื้อต้องตัวเขาไหมพ่อถามจริงๆเลยพ่อบอกไม่เลยหนูไม่ได้แตะตัวเขาเลยลูกของพ่อคือโอ๊ตเขาบอกพ่อไหมว่าเขาได้มีการชำแหละมอเตอร์ไซค์หรอเขาบอกครับแต่เขาบอกว่าอากิจเป็นคนสั่งให้ทำเรารู้ทั้งรู้ว่าพฤติกรรมนี้มันเป็นพฤติกรรมของการกระทำความผิดในการแยกชิ้นส่วนรถแบบนี้ถือว่าเป็นตัวการร่วมรับโทษเสมือนตัวผู้กระทำความผิดได้ครับถ้าผมสงสัยโอ๊ตลูกคุณเนี่ยมากที่สุดคือหนึ่งเนี่ยมันเป็นหลานแล้วก็ใกล้ชิดอยู่บ้านหลังเดียวกันผมมองว่าปล้นเนี่ยสำเร็จตั้งแต่ตอนไอโอ๊ตไปเอารถเขาแล้วคดีแรกเนี่ยโดนแล้วกรณีนี้มันแบ่งได้หลายความผิดครับมีการทั้งหน่วงเหนี่ยวเสรีภาพปล้นทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์มีการฆ่ามันก็ต้องถามว่าใครอยู่ในช่วงไหนบ้างมันมีฎีกาอยู่2ฎีกา4423/64กับ6762/62คือมันมีคำพิพากษาฎีกาอยู่2ฎีกานี้ที่แสดงให้เห็นว่าอะไรคือการแบ่งหน้าที่กันทำอะไรคือการมีการใช้เป็นตัวการร่วมศาลได้วิเคราะห์ว่าในกรณีนี้ต้องใกล้ชิดกับการกระทำความผิดและมีเจตนาและได้มีการช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือท่วงทันท่วงทีกันในการกระทำความผิดมันก็ต้องกลับมาที่ว่าโอ๊ตเนี่ยได้มีการมัดมือถ้าเกิดช่วยในการส่งเชือกให้กับกริชในการมัดแบบนี้ถือเป็นตัวการร่วมผมอยากให้พ่อได้เอาจุดนี้ไปคุยกับโอ๊ตดูว่าเฮ้ยลูกเล่าความจริงมาเพราะการที่ทำรับสารภาพเหมือนที่พี่เลวัตพูดเนี่ยศาลจะบรรเทาโทษให้คดีนี้โทษประหารชีวิตไม่หรอกมันต้องดูว่าใครเป็นคนเอาปืนยิงที่หัวกายปืนยิงที่หัวไอ้กิจเป็นคนยิงไอ้กิจนั่นแหละประหารชีวิตแต่ว่าไอ้กิจมันรับสารภาพมันก็จำคุกตลอดชีวิตแต่โต้จำคุกตลอดชีวิตถ้ามันทำตัวตะเหี่ยมไม่กี่ปีก็ออกมาก็ดูไอ้คนนั้นน่ะฆ่าหมออ่ะที่เรียนหมออ่ะแล้วฆ่าแฟนอ่ะติดแค่8ปีก็ออกมาละแล้วก็ไอ้ผู้ชายอ่ะที่เป็นหมอแล้วฆ่าเมียที่เป็นหมอผัสสะพรน่ะคือไม่มีหลักฐานไงอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วพ่อของหมอผัสสะพรฟ้องเองแล้วศาลตัดสินน่ะเขาก็ยังสู้คดีปฏิเสธนะก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตนะโทษประหารมันไม่มีแล้วมันติดแค่8ปีมันก็ออกมาเนี่ยมันไปบวชแล้วเนี่ยเพราะว่ามันฆ่าเมียมันเพราะว่ามันคบไฮโซอยู่มันต้องการไปใช้ชีวิตกับไฮโซผู้หญิงสวยไฮโซคนรวยอ่ะโบฮีเมียนอินเดียจะพูดให้ฟังคนพวกนี้เห็นแก่ตัวรวยก็รวยมากจะใช้เราฟรีไงสลึงหนึ่งก็ไม่ให้เราโบฮีเมียนคิดดูนะแม่ออกไปถ่ายทำรายการทำคอนเทนต์ให้พวกตูดูเสาร์อาทิตย์แม่มีเข้าจะค่าใช้จ่ายนะบางครั้งวันหนึ่ง20,000บางครั้งวันละ10,000รู้หรือเปล่าโบฮีเมียนค่าช่างแต่งหน้าทำผม 5,000 ค่าตากล้อง 2,000 ในการขับรถและถ่ายแล้วก็ค่าเติมน้ำมันอีกบางทีไปต่างจังหวัดนี่หมื่นกว่าเลยนะที่มันไกลรวมแล้วหมื่นกว่าแล้วยังมีค่าอาหารอีกบางครั้งวันหนึ่ง20,000แต่อีพวกเนี้ยมันเอาเปรียบเรารู้ป่ะมันเห็นแก่ตัวมันจะใช้เราฟรีมันไม่จ่ายตังเราอ่ะคือเห็นแก่ตัวรวยแล้วเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเราอ่ะแล้วโบยีเมียนคิดดูสิเราจะเอาที่ไหนกินเอาที่ไหนใช้อ่ะคนดูก็ไม่ซื้อของเราไม่ช่วยซื้ออย่างเงี้ยเราจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนในการทำคอนเทนต์ให้ดูมันมีค่าใช้จ่ายแล้วเราแก่แล้วอายุ65มันแดกไม่ลงมันแดกไม่ลงมันแดกได้นิดเดียวเองก็เหมือนอย่างเมื่อกี้อ่ะ
สั่งพี่แขกมากินน่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลยโบฮีเมียนก็อันนี้เดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้ไว้กินคืนนี้เนี่ยก็กินได้นิดหน่อยอ่ะให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมไข่ชะอมเหลืองตั้งเยอะเมื่อเขายาวชุบไข่ทอดแต่เขาชุบแล้วไข่มันไม่ติดไงก็เหลือตั้งเยอะนี่ปลาผัดพริกก็เหลือตั้งเยอะนี่แกงจืดเต้าหู้หมูสับก็เหลือตั้งเยอะนี่ข้าวกินไม่หมดเหลือตั้งเยอะนี่น้ำพริกกะปิอันนี้กล้วยไข่เชื่อมเห็นนะปะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราก็นี่ข้าวที่เราสั่งมาไว้เผื่อกินคืนนี้กินกลางวันแล้วก็กินพรุ่งนี้ไงเพราะว่าสั่งเขามากินอ่ะมันมีค่าส่ง50 บาทนะรู้หรือเปล่าโบฮีเมียนแล้วแก่แล้วกินได้นิดเดียวเองเราไปทำคอนเทนต์โบฮีเมียนก็เห็นอยู่ว่าเวลาเรารีวิวอ่ะเราพูดชื่อร้านเขาพูดราคาพูดให้หมดทุกอย่างเลยคนพวกนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาเปรียบเราแล้วคิดดูสิว่าเราอายุ65แล้วเราก็ไม่มีลูกไม่ได้มาเลี้ยงเรานะโบฮีเมียนลูกไม่ได้มาเลี้ยงเราต้องมีค่าใช้จ่ายนะแล้วลูกจ้างไปใช้มันฟรีไม่ได้หรอกต้องมันก็ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพมันอ่ะอีพวกเจ้าของร้านอาหารพวกนี้เห็นแก่ตัวเข้าใจหรือเปล่ามันรวยจะตายแต่มันเห็นแก่ตัวไงเข้าใจหรือเปล่าสลึงหนึ่งก็ไม่ให้เราเอาเปรียบเราอ่ะเข้าใจหรือเปล่าศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจและทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยการขู่เข็นจำคุก1 เดือนปรับ 5,000 บาทผู้ต้องหารับสารภาพลดกึ่งหนึ่งคงจำคุก15 วันปรับ 2,500 บาทข้อหาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะปรับ500บาทคงรวมจำคุก15 วันปรับ 3,000 บาทโทษจำคุกรอการลงโทษ1 ปีกับไอ้แท็กซี่เหี้ยเนี่ยแท็กซี่มันเหี้ยมันไม่กดมิเตอร์มันจะคิดแค่150 บาทญี่ปุ่นเขาก็เลยลงจากรถแท็กซี่ก็เอามีดจะมาแทงเขาเลยญี่ปุ่นมันวิ่งหนีทันแท็กซี่พวกนี้เหี้ยฉันรู้เนี่ยฉันอยู่ประตูน้ำอ่ะมันเปิดไฟมาเรียกเป็น10 คันมันไม่ยอมรับฉันนะไม่ยอมรับฉันเลยแล้ววันนั้นมีอยู่คันหนึ่งรับฉันบอกว่าไปเซ็นทรัลเวิลด์มันพากูไปนู่นเลยไปทางพญาไท1ไปถึง4 แยกลาดเทวีฉันบอกพี่ทำไมมาทางนี้ถ้าพี่ตีกลับไปตรงนั้นน่ะ5 นาทีฉันถึงละบอกขอโทษเดี๋ยวผมจะพาไปตรงไงด้านหลังของสยามเซ็นเตอร์แล้วก็ทะลุไปเซ็นทรัลเวิลด์พอไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์ไอ้สัตว์นี่มันยังจะไปลงไปชั้นใต้ดินลานจอดรถบอกไม่ต้องลงเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่มีพระพรหมมาเห็นหรือเปล่ามันบอกผมขอไปจอดข้างหลังบอกมึงบ้าหรือเปล่าคุณจะลงตรงนี้มึงจะไปจอดข้างหลังคือแท็กซี่คนนี้เหี้ยมากอ่ะแต่ฉันสงสารมันเห็นมันขอโทษไงไม่งั้นเนี่ยคุณต้องร้องเรียนกรมการขนส่งทางบกแล้วมึงอ่ะให้โดนปรับสัก5,000ไอ้สัตว์เขาบอกตำรวจสาวโวยลั่นสื่อคุกคามน้องชายน้องชายเขาไงเมื่อวานไปทำแผนไงข้อปีนี้เลข9 มงคลนะห้ามเลิมผลไม้ไหว้ตุ๊จีนนะเขาบอกเลข 9ก็งวดที่แล้วไงออก09ไง
พวกนี้มันเห็นแก่ตัวเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเอาเปรียบเราอีร้านติ่มซำก็เหมือนกันรีวิวให้มันพูดให้ทุกอย่างเลยไอสัตว์พอจะเอากลับหมอกไม่ได้ฉันติดมันไป500นะฉันก็เลยเอาเงินตบหน้ามันเลยคือเจ้าของมันไม่อยู่หรอกมันเป็นลูกจ้างมันผู้จัดการร้านฉันก็เลยติ๊บมัน500เลยให้ชาไทยไปถุงชามะนาวไปถุงด้วยติ๊บมัน500บาทให้มันไปแบ่งกันพนักงานมันตั้ง20คนพวกนี้เห็นแก่ตัวมันรวยแล้วมันเอาเปรียบเราโบฮีเมียนคิดดูสิเราไลฟ์สดเราออกไปมันเดินออกจากบ้านก็มีค่าใช้จ่ายแล้วไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ตัวฉันไม่ได้แดกหรอกฉันให้ตะกล้องไปหมดเลยยกให้ตะกล้องหมดลูกน้องเราอ่ะมันจนมันรับราชการเดือนแค่15,000ทำมา14 ปีแล้วปีนี้14แล้วเดือนแค่15,000ขับรถมาทำงานไปกลับ100 กิโลน้ำมันรถเบนซินก็แพงแล้วก็มันมีพ่อมีน้องชายมีลูกจ้างอีก2 คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขายขี้วัวขี้ควายขายน้ำเชื้อควายต้องมีคนไปตัดหญ้าให้วัวกินอาบน้ำให้วัวให้ควายล้างคอกวัวคอกควายเพราะว่าถ้าไม่ล้างวัวควายก็ไม่สบายก็ตายก็ขาดทุนอีกให้อาหารวัวควายมันมีรายได้ก็จากการขายน้ำเชื้อควายขายขี้วัวขี้ควายแล้วก็ถ้าสมมติว่าวัวตัวใหญ่แล้วเนี่ยก็ขายลงขายโรงงานเชือดเพื่อไปเป็นเนื้อวัวในตลาดโอฮิเมียนฉันก็เลยลบคลิปออกจากเพจฉันหมดเลยฉันไม่ลงให้ปกติฉันต้องไปลงไอ้ TikTok อีก2 ช่องไปลงอ่ะ Facebook อีก2 ช่องไปลง YouTube ไปลง Twitter ไปลงเทรดฉันมีทุก8 แพลตฟอร์มอ่ะฉันไม่ลงให้มันเลยไอ้สัตว์มึงคิดจะเอาเปรียบกูก็ไม่ลงให้มึงก็ไม่ได้ประโยชน์จากกูมึงก็ไม่ได้ประโยชน์จากกูคนพวกนี้มันเห็นแก่ตัวเข้าใจหรือเปล่าโบฮีเมียนเอาเปรียบเราไงถ้าแม่ไปแดกนะแม่ไม่ต้องพูดเลยว่าราคาเท่าไหร่ชื่อร้านอะไรอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแม่ไม่ต้องพูดแม่ก็แดกอย่างเดียวให้พวกคุณดูใช่ไหมแล้วก็สั่งตากล้องบอกมึงถ่ายแต่หน้ากูกับอาหารไม่ห้ามไปเห็นร้านมันเลยนะอย่าให้คนรู้ว่ากูแดกร้านไหนมันจะได้ขายไหมโบฮีเมียนมันไม่ได้ขายหรอกมันมีบางร้านแบบเหี้ยๆฉันสั่งตากล้องเลยมึงไม่ต้องแพนแต่หน้ากูกับอาหารห้ามแพนไปร้านมันอย่าให้คนเห็นว่าเราแดกร้านอะไรแล้วแม่จะไม่พูดถึงร้านมันเลยแม่จะกินอย่างเดียวแล้วไม่พูดด้วยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะมันเหี้ยมันเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบเราที่วาราตีโบฮีเมียนบอกสงสารแม่เลยค่ะมันมีค่าใช้จ่ายฉันเนี่ยไปทำให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเดือนหนึ่งอะค่าใช้จ่ายฉันเนี่ยเกือบ200,000รวมค่าเน็ตค่าเน็ตมือถือ3 เครื่องกับที่บ้านรวมแล้วอะ10,000 กว่าบาทคุณผู้ชมมันมีค่าใช้จ่ายค่ะค่าไฟค่าแอร์ค่าน้ำไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบเราไงเราไม่ได้ตะกะอยากแดกไม่ลงก็
ก็เมตตาให้ลูกน้องไปกินให้ตะกล้องไปหมดเลยไม่ได้เอาไว้แล้วก็ให้ช่างแต่งหน้าให้บริวารเราอ่ะที่เขารับใช้เราอ่ะไปกินเวลาแม่ได้ของมานะก็แบ่งให้ช่างแต่งหน้าให้ตะกล้องให้ล้นฟ้าเกินฟ้าให้พ่อแม่มันก็ดูสิเนี่ยสั่งข้าวมายังกินเหลือตั้งเยอะเลยคือวันนี้อยากกินน้ำพริกกะปิไงคือสั่งน้ำพริกกะปิอย่างเดียวแต่พี่แก่เขาแถมให้เขาแถมกล้วยเชื่อมให้พี่แขกร้านขวัญข้าวเขาแถมปลาราดพริกให้เขาแถมแกงจืดให้เขาแถมให้แม่อีร้านพวกนี้มันเหี้ยมันเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบเราเราทำให้พวกมันรวยไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นี่เขาบอกรัฐมนตรีพวงเพชรมียี่ห้อมันทองกี่เปอร์เซ็นต์ 96.5 ต้องบอกนะว่าค่ากับเด็กก็บอกไว้ครับก็ชอบให้แพทย์ตัดขาดดูความของนักดูดน้ำตลาดต้องอยู่ในแต่ละขาตลาดที่มีเงินมากแค่ร้อยแต่ก็ไม่ไหวขอบคุณที่ผมแล้วก็แพทย์สินค้าเนี่ยท่านพวงเพชรตรวจร้านทองแล้วแวะตลาดเก่าเยาวราชด้วยนะไอ้พวกคนจีนเนี่ยสีเทาที่มันมาอาศัยประเทศไทยอยู่จีนแผ่นดินใหญ่อ่ะมาแย่งคนไทยค้าขายในตลาดเก่าเยาวราชตลาดเก่าเยาวราชที่เรียกว่าเหล่าตักลักนั่นน่ะชาวกล้วยมันยังโกงน้ำเชื่อมเลยท่านรัฐมนตรีพวงเพชรเข้าไปดูด้วยสคบเข้าไปดูด้วยซื้อมันเสากล้วย200มันไม่ให้น้ำเชื่อมมันเหี้ยมากฉันแก่แล้วความจำฉันเสื่อมไงว่าเสากล้วยต้องมีน้ำเชื่อมอย่างกินได้อีตากล้องก็เหี้ยก็โง่ยืนข้างๆกูก็ไม่เตือนกูเลยมาถึงบ้านกูถึงอ้าวชิบหายไม่มีน้ำเชื่อมท่านรัฐมนตรีพวงเพชรเข้าเดินไปร้านไหนๆไปร้านทองแล้วไปตรวจตลาดเก่าเยาวราชด้วยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์หน้าสุกี้เท็กซัสอ่ะทางที่ลานจอดรถลงมามีรถเข็น2คันนะคันนึงขายปลาต้องโกอ่ะเป็นพม่าขายผู้ชายอายุท้วมๆอายุเกือบ50นะน้ำมันที่ทอดปลาต้องโกอ่ะดำไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะแดกลงไปเป็นมะเร็งท่านต้องไปตรวจสอบแล้วต้องไล่มันไม่ให้มันขายตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ถนนทางเดินแล้วขี้โกงด้วยกูซื้อปลาตั้งโกมันอันละ10บาท2อันปลาตั้งโกมันเป็นคู่มันโกงไปข้างนึงให้กูมาคู่ครึ่งอีกคู่นึงมีอยู่แค่ข้างเดียวแต่ปลาตั้งโกมันยังโกงแล้วน้ำมันสกปรกดำยังกระยางมาตอยอ่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะเขตสัมพันธวงศ์ต้องไปตรวจรัฐมนตรีเมื่อกี้ชื่ออะไรวะปั๊บเดี๋ยวกูก็เจอลืมแล้วผู้หญิงอ่ะกสคบอ่ะไปดูเลยนั่นน่ะแล้วรถเข็นต่างๆที่เป็นพวกพม่าพวกหลบหนีเข้าเมืองมาขายจับให้หมดตามมาไม่ใช่จะตรวจแต่ร้านทองอย่างเดียวนะรัฐมนตรีเพราะว่าคนไปเที่ยวเนี่ยแล้วมันทำลายการท่องเที่ยวด้วยนี่ฉันไปนะปกติฉันไปต้องแวะตลาดเก่าไปซื้อของฉันไม่เข้าฉันรังเกียจฉันรังเกียจว่ามีไอ้พวกจีนพวกเนี้ยมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่แล้วมาโกงคนไทยแล้วเอาของไม่มีคุณภาพมาขายให้คนไทยแดกแล้วเป็นมะเร็งตำรวจเตรียมเข้าไปสอบช่างกิจเพิ่มในเรือนจำรอพ้นช่วงแยกกักโรคไม่เชื่อว่าลงมือฆาตกรรมใหม่เพียงคนเดียวความคืบหน้าคดีฆาตกรรมใหม่ลุมโนงานที่ถูกยิงก่อนทิ้งศพถูกมัดมือมัดเท้าไว้ริมมอเตอร์เวย์ผู้ก่อเหตุคือช่างกิจชายชู้ของพรภรรยาของผู้ตายตำรวจเตรียมเข้าสอบปากคำช่างกิจในเรือนจำโดยตำรวจไม่เชื่อว่า
การก่อเหตุฆาตกรรมใดใหม่นั้นนายกิจจะลงมือทำเพียงคนเดียวโดยตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมทุกประเด็นข้อสงสัยขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถเข้าไปในเรือนจำได้เนื่องจากช่างกิจอยู่ในระหว่างช่วงแยกตัวกักโรคตามมาตรการของทางราชทัณฑ์จักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนลงสะพานพระราม7พุ่งประสานงารถแท็กซี่อย่างจังดับ1รายอันนี้ตายฟรีนะเพราะมันย้อนสอนไงมันตายฟรีอยู่แล้วเพราะมันย้อนสอนนะจับตาประชุมกรรมธิการพรบนี้และโทษกรรมนัดแรกพ่อเสร็จนะก็เรียนอย่างนี้นะครับวันนี้คณะกรรมการวิสามันให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพรบนิรโทษกรรมซึ่งความจริงวันนี้เพิ่งแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆก็จะมีประธานท่านจูศักดิ์ศิรินินมีท่านเลขาท่านนิกรจำนงมีทีมโฆษกก็ที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็มีทีมที่ปรึกษาซึ่งหลายท่านในการตรวจประชุมวันนี้ก็เป็นแนวทางการศึกษาก่อนว่าเราจะทำอย่างไรแล้วก็มีเรื่องเก่าๆซึ่งผ่านการคัดกรองมาแล้วทางที่